127บาทนะครับครับอันนี้ยังมีที่พิพิธภัณฑ์นึงนะครับเป็นส่วนของการทำบุญนะครับแต่ส่วนที่ของคุณพิกุลนะครับของคุณพิกุลก็เป็นนะครับอยู่ที่127บาทนะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับจะมีที่ดูครับที่ทุกท่านนะครับสังเกตการทำใจนะครับก็คือเรื่องของปล่อยปลาไหลนี่ได้อะไรครับเนี่ยปลาไหลการงานตัวละ10บาทไม่ปล่อยตามวันเกิดสินะอาจารย์เลยนะจันทร์อังคารปล่อย15ตัวแล้วตาภาพเนี่ยตัวละ20บาทนะตาภาพอ๋อแล้วปล่อยแล้วได้อะไรตาภาพจะดอกขอไอ้ดูดูอะไรเงี้ยเอาอย่างละตัวได้ป่ะได้อย่างละตัวเท่าไหร่นะตัวละ20บาทตัวละ20บาทตัวไหนตัวนึงเหรอตัวไหนตัวนึงหมอนี่ได้อะไรสุขภาพร่างกายดีกระดูกสตูคู่แข็งแล้วคาดใช่ไหมเอาอย่างละตัวก็ได้เดี๋ยวเรามาปล่อยปลากันนะยินอิ่มแล้วก็มาปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติครบหมดเท่าไหร่นะครับไอ้ขมความขมคือเอาเท่าไหร่นะอันนี้50 บาทแม่ปล่อยปลาเอาบน50แล้วอันนี้อาหารปลา20 บาทอาหารปลา20 บาทปลาเยอะเลยเดี๋ยวกลับมาเอาถุงเงินเนาะเดี๋ยวกลับเป็น70ให้พี่เขา30ปล่อยท่าเรือนี่เหรอได้แต่ว่าตรงนี้โต๊ะตรงนี้ใช่ไหมปล่อยปลาก่อนนะคะปล่อยปลาให้หันปลาจ้าปลาคุณค่ะเดี๋ยวเรามาปล่อยปลากันดีกว่าครับอย่างน้อยเราก็คืนชีวิตให้ธรรมชาติ4ชีวิตครับตรงไหนดีเดี๋ยวครับปล่อยปลาครับมีปลาดุกปลาหมอแล้วก็ปลาไหลแล้วก็ตาภาพน้อยตัวนึงครับเอาครับปล่อยเอาบุญครับอย่างน้อยเราก็ไปช่วยชีวิตสัตว์โลกด้วยกันนะครับได้4ชีวิตโอเคครับปล่อยแล้วโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันต่อครับอาหารปลาอันไหนก็ได้เนาะครับยอดเงินทั้งบุญของท่านเดี๋ยวรอท่านพิจิตรนะครับตอนนี้นะครับยอดเงินของน้ำฟ้าเรานะครับคุณพิจิตรนะครับก็อยู่ครับเดี๋ยวเราเดินไปดูในตลาดกันครับตอนนี้ปล่อยปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้อาหารปลาเสร็จเรียบร้อยถือว่าวันนี้มาทำบุญครับมาทำบุญด้วยก็จะมีร้านนวดด้วยนะครับซื้อขนมถ้วยนะครับอะไรขนมถ้วยถ้วย
อันนี้กะทิใช่ไหมจ้ะตัวเป็นใบเตยอันนี้ใส่จานนั่งทานได้ร้อนๆจะใส่กล่องใส่กล่องดีกว่าครับแป๊บนึงนะจ๊ะอย่างนั้นอ่ะต้องรอก่อนรอก่อนโอเคครับได้ครับจ่ายเงินไว้นี่เราเดี๋ยวผมกลับมาเอาเอากล่องนึงเรามาชมตลาดกันต่อครับก็จะเป็นเกี๊ยวนะครับน้ำชาร้อนๆได้แล้วจ้าก็เป็นของไทยๆนะครับสายใหม่อยู่ตรงไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวซื้อโรตีสายใหม่ไปกินดีกว่าดูครับ50บาทชุดละ50บาทเดี๋ยวเราไปเอาขนมถ้วยกันดีกว่าเดี๋ยวเพราะว่าซื้อขนมถ้วยไว้แล้วก็ฝากป้าเขาไว้ตัวความตายโรคร้ายที่น้องก็มีการที่จะเพื่อเพื่อทุกอย่างให้รับฟังได้เลยนี่นะครับโรตีสายไหมนะครับโรตีสายไหมนานๆกินทีครับ50บาทก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่ครับผมที่สายใหม่ก็ดีกว่าชุดละ50ใช่ไหมฮะเอาชุดหนึ่งครับเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่าครับโอเคครับวันนี้ก็ขอปิดทริปมาเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ